ากเงินผ่านตู้ต้องพกบัตรในยุคที่ทุกอย่างเป็นดิจิตอลทำไมประเทศไทยกำลังถอยหลังลงคลองแล้วถ้าอยากยืนยันตัวตนชิปในบัตรประชาชนล่ะเอาไว้ทำอะไรคลิปนี้มาชวนคุยค่ะมีข่าวที่เป็นประเด็นร้อนอีกแล้วนะคะแล้วก็เฟื่องในฐานะที่แบบอยู่ในแวดวงดิจิตอลแล้วก็เห็นว่าประเทศไทยทำดีหลายๆอย่าง Thailand 4.0 กำลังไปแต่ข่าวนี้ก็คือแบบเอ๊ะเรากำลัง 0.4 หรือเปล่านะที่มาที่ไปก็คือมีโพสต์จากหลายๆธนาคารนะคะบอกว่าตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนี้ขอให้การฝากเงินผ่านตู้เนี่ยต่อไปนี้ต้องมีบัตรในการยืนยันตัวตนเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็ใส่พินนะคะเพราะว่าที่มาที่ไปก็คือเป็นคำขอจากทางปปง.พอเขาต้องการแทร็กเส้นทางการเงินของคนที่ฟอกเงินหรือว่าเป็นแบบพ่อค้ายาเสพติดแบบนี้คือแบบเงินสีเทาๆซึ่งในคอนเซปที่มาที่ไปอ่ะเข้าใจได้อ่ะมันควรจะแทร็กได้ไม่งั้นมันก็ทำยังไงไม่รู้ว่าใครฝากอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ทำไมวิธีการมันถึงเป็นแบบนี้ได้นะเพราะว่าเฟื่องเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเดี๋ยวนี้คือพกมือถือเครื่องเดียวเฟื่องเองเป็นหนึ่งในนั้นคือแบบในการกดเงินจากธนาคารในการไปใช้ทำนู่นทำนี่ทุกอย่างมันรวมอยู่ในโทรศัพท์หมดแล้วจริงๆในฝั่งของการฝากเงินก็สะดวกในการที่มันจะมีเครื่อง CDM ใช่ไหม Cash Deposit Machine นะคะที่เราสามารถกดเลขบัญชีธนาคารปลายทางที่เราต้องการเอาเงินใส่เข้าไปเลยหลายๆครั้งเฟื่องก็แบบใส่เงินให้คุณพ่อคุณแม่ก็คือไม่ต้องแบบยืนยันตัวตนอะไรแต่ว่าภายใต้การที่ออกกฎมาว่าเธอต้องมีบัตรเป็นบัตรที่ต้องผูกกับบริการธนาคาร ATM เดบิตเครดิตอะไรอย่างงี้นะคะมันเหมือนเป็นการเขียนกฎออกมาป้องกันคนบางกลุ่มไม่ให้แบบเล็ดลอดไปได้แต่ก็มีคนส่วนใหญ่ๆเลยอีกเหมือนกันที่เฮ้ยฉันไม่รู้อีโหน่อีเหน่ทำไมฉันถึงจะต้องมาแบบได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายวันนะคะหรือว่ากลุ่มลูกจ้างที่จะต้องเอาเงินสดเนี่ยไปเข้าบัญชีให้นายจ้างเป็นประจำทุกวันซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงธนาคารเนอะปะไม่ได้แบบมีสเตทเมนต์ไม่ได้ไปเปิดบัตร ATM หรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็ต้องใช้เงินสดฝากเป็นประจำอะไรทุกๆวันการที่มีบัตรเครดิตยากมากส่วนการมีบัตรเดบิตหรือ ATM เนี่ยนะคะก็แน่นอนเสียค่าธรรมเนียมรายปีแล้วก็แบบเราจะต้องเสียทำไมมันจะเป็นจริงหรือโอเคถ้าเราแบบไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมพกบัตรไม่พร้อมเสียค่าทำบัตรไม่พร้อมเสียค่าธรรมเนียมรายปีแล้วก็มีออปชันอื่นเช่นไปที่สาขาธนาคารค่ะไปรอค่ะรอคิวฝากเงินซึ่งก็แอบสวนทางกันนิดนึงนะคะเพราะว่าก็เห็นว่าธนาคารเนี่ยเริ่มที่จะมาเป็นดิจิตอลแบงกิ้งกันเยอะขึ้นลดสาขาไปเอามันสะดวกยังไงนะหรือว่าอาจจะมีช่องทางแบบเอ้ยผ่านแบบ third party สิ counter service ไปฝากตามร้านสะดวกซื้อต่างๆอ้าวเสียค่าธรรมเนียมอีกเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยมีคำถามที่หลายคนถามมาอีกว่าเข้าใจนะว่าอยากยืนยันตัวตนแต่มันก็มีวิธีอีกหลายทางไม่ใช่หรอซึ่งบัตรที่ทุกคนมีอยู่แล้วจำเป็นจะต้องมีแล้วก็ควรพกไว้กับตัวบ้างนะคะก็คือบัตรประชาชนค่ะ smart id card ชิปที่อยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยเราสามารถที่จะแบบใช้ยืนยันตัวตนได้ไม่ต้องซีหรอกสำเนาถูกต้องใช้สำหรับอะไรแบบนี้แล้วหลายๆหน่วยงานภาครัฐทำแบบนั้นได้แล้วนะคะไปทำพาสปอร์ตอะไรเงี้ยสามารถเสียบแล้วก็ขึ้นได้เลยง่ายๆหรือว่าเวลาไปติดต่อกับแบบกรมการปกครองหน่วยงานราชการอะไรเงี้ยมีพอใช้ได้แต่ลองหันกลับมามองดูในชีวิตจริงค่ะก็ลองถามตัวเองนะคะทุกวันนี้ยังต้องเซ็นสำเนาถูกต้องอยู่หรือเปล่าคะตอบเลยค่ะว่าเฟื่องเซ็นบ่อยมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจว่าในเมื่อกรมการปกครองเนี่ยเขามีข้อมูลของประชาชนที่แบบเรคคอร์ดอยู่บนคลาวด์เก็บไว้ของเขาเรียบร้อยแล้วทำไมเวลาที่จะไปติดต่อหน่วยงานอื่นๆแบบที่แพร่หลายกว่านี้ทั่วประเทศไทยเราถึงยังใช้ไม่ได้ซึ่งไปหาข้อมูลแล้วจริงๆนะคะก็ไม่เจอคำตอบค่ะมันดูอะไรที่คลุมเครือเทาๆอยู่เหมือนกันว่าทำไมนะหรือว่าภาครัฐอาจจะแบบผลักดันไปได้ไม่เต็มที่ไม่ทั่วถึงภาครัฐมีพลังสูงอยู่แล้วนะคะที่จะผลักดันให้เอกชนทำอะไรตามแต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เหมือนกันว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะคะนั่นเป็นเรื่องนึงของบัตรประชาชนนะคะที่ไม่ได้ดูมีความแบบดิจิตอลเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่แบบเอ๊ะมันก็ควรสมาร์ททำไมมันยังไม่สมาร์ทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองจากสิ่งที่เฮ้ยจริงๆรัฐบาลเขาก็พอมีเรื่องนี้อยู่นะแล้วก็ใช้อยู่หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะหลายคนก็ไปสมัครแอคควายูเซอร์ได้เยอะมากเพราะว่าเราแบบใช้สิทธิ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ทำได้โอเคแต่แบบเอ๊ะทำไมกับเคสนี้ไม่เอามาใช้หรือว่าการยืนยันตัวตนผ่านการทำธุรกรรมออนไลน์อ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่า NDID ใช่ไหมคะ National Digital Identity ซึ่งอันเนี้ยมีมาสักประมาณ 2-3 ปีได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศไทยเราเหมือนกันว่าถ้าใครเคยทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีธนาคารใหม่บนโลกออนไลน์หรือว่าเปิดบัตรเครดิตเปิด Wallet คริปโตอะไรเงี้ยกับ Exchange ต่างๆโดยครั้งแรกนะคะก็ต้องมีการไปยืนยันตัวตนแหละใช้บัตรประชาชนกรอกข้อมูลอะไรเข้าไปแต่ว่าทำแค่ครั้งเดียวจากนั้นเนี่ยก็จะมีNDID นี่แหละว่านี่คือข้อมูลของสลานีข้อมูลของฉันแล้วก็ NDID เนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลเป็น timestamp อยู่บนบล็อกเชนนะคะนี่เห็นไหมมีการใช้เทคโนโลยีในระบบราชการค่ะโอเคมีการ request ใช้ข้อมูลนี้ไปตอนไหนใช้เพื่ออะไรอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะมีการตรวจสอบบนระบบบล็อกเชนเองว่าเนี่ยเป็นตัวตนคนเดียวกันจริงๆหรือเปล่าโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะยืนยันตัวตนผ่านทาง NDID เนี่ยนะคะมันก็คือง่ายมากๆหลายคนแบบคุ้นๆใช่ไหมคะแบบ
รดสแกนหน้าของคุณอันนั้นแหละค่ะนั่นคือแบบมันใช้ facial recognition หรือว่ามันใช้แบบหน้าของเราอ่ะมันเป็นแบบ biometric ถ้าใครคุ้นเคยกับโทรศัพท์มือถือนะมันคือการแบบสแกนหน้าสแกนม่านตาอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนี่คือตัวตนของฉันแล้วมันก็คือเข้าถึงระบบนี้ได้เลยซึ่งถ้าแบบไปประยุกต์ใช้กับข่าวต้นเรื่องที่แบบเฮ้ยอยากยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM โอเคอันดับแรกทำไมไม่ใช้บัตรประชาชนยังไงนะทำไมใช้ไม่ได้นะอ่ะผ่านไปแต่อันที่2คือแบบอ้าวหน้าตู้ ATM มีกล้องไงทำไมเราไม่ใช้กล้องนั้นไปผูกกับระบบนี้นะมันลิงก์กันได้ไหมนะมันพอมีอะไรมันแบบฉลาดกว่ากันแบบเธอต้องไปออกบัตรใหม่จ้าเธอต้องพกบัตรเธอต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยจ้าซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่ากล้องที่อยู่หน้าตู้ฝากเงินเนี่ยมันอาจจะแบบโอเคเทคโนโลยีอาจจะไม่ถึงไปพล็อตกับ facial recognition ไม่ได้หรือเปล่าอ่ะแต่เฟื่องก็คิดว่ามันน่าจะมีวิธีการอะไรบางอย่างที่เข้าไปช่วยให้กล้องอ่ะซิงกับข้อมูลตรงนี้ได้นะคะรัฐบาลควรลงทุนหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ควรจะไปเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เปลี่ยนตัวกล้องตรงนี้หรือเปล่าดีกว่าการที่ทุกประชาชนทุกคนเสียค่าธรรมเนียมไปเลยจ้าอย่างน้อยๆปีละ200บาทนะคะเพื่อให้แบบฉันได้ยืนยันตัวตนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านสิงคโปร์โอเคเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างแอดวานซ์อยู่เหมือนกันเขาเนี่ยใช้ facial verification นะคะหรือว่าการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ากับทุกๆอย่างได้แล้วแบบที่เราพูดนี่เลยจะเป็นการทำธุรกรรมกับภาครัฐภาคเอกชนธนาคารก็คือสามารถแบบปึ๊บสแกนหน้าแล้วก็สวัสดีค่ะฉันเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจว่าจริงๆเทคโนโลยีหลายๆอย่างของไทยก็พร้อมแล้วแต่ว่าปัญหามันติดอยู่ที่ตรงไหนหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบ NDID เพราะ NDID เนี่ยส่วนใหญ่คือต้องแบบไปผูกกับการทำธุรกรรมหรือว่าธนาคารนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบประชาชนทั่วไปเลยเนี่ยฉันแค่ต้องการข้อมูลในบัตรประชาชนแบบเวอร์ชันที่ใช้ในมือถือฉันได้เลยไหมแบบว่าไม่ต้องพกบัตรประชาชนตัวจริงไปแต่แบบอันนี้ใช้แทนได้ที่ไม่ใช่แค่รูปถ่ายนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็มีแอปของกรมการปกครองนะคะที่ชื่อ DDOPA อันนี้ก็คือสมัครผ่านแอปแล้วก็ activate ครั้งแรกยังต้องเอาตัวไปยืนยันที่เขตอยู่นะคะแต่ว่าแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วเราก็ไม่ต้องพกบัตรประชาชนละอันนี้ก็คือแบบสวัสดีค่ะนี่คือ Digital ID ของฉันคือจะอยู่ในแอปนี้ได้เลยเนี่ยมันก็มีการยืนยันตัวตนแบบนี้อยู่ที่ผ่านแบบ Digital ID จริงๆเลยกับที่คำถามเดิมค่ะทำไมต้องมีบัตรคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะก็คือที่มาพูดวันนี้ก็แอบหวังใจเล็กๆว่าเพจระดาและเฟื่องระดาจะขอเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงเล็กๆที่ถ้าผู้ใหญ่ท่านไหนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้กระทรวงต่างๆได้มาเห็นคลิปนี้ได้เห็นเสียงของประชาชนที่แบบมันน่าคิดจริงๆนะว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีทั้งหมดที่ประเทศไทยมีมาที่แยกกันทำในหน่วยงานต่างๆอะค่ะค่อนข้างพร้อมแล้วก็ดีมากๆแล้วถือว่าแอดวานซ์กว่าหลายๆประเทศเนาะจริงๆเฟื่องไปอเมริกามาเนาะนิวยอร์กก็คือแบบไม่ประเทศไทยจริงๆมีความแบบดูเจริญดูดิจิทัลไลซ์มากกว่าเพียงแต่ว่าทำไมการที่ไปใช้งานจริงๆอ่ะมันถึงยังเป็นอุปสรรคทำไมถึงไม่ถูกเอามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้แบบเป็น Thailand 4.0 แบบที่เราตั้งเป้ากันไว้จริงๆ Digital ID รวบข้อมูลของคนเป็นแบบจุดเดียวเพื่อให้มันบริหารจัดการง่ายแล้วเนี่ยนะคะปลายทางของการใช้ Digital ID แล้วเนี่ยนะคะในแบบยืนยันตัวตนผ่านกับการผูกระบบการจ่ายเงินได้ถ้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุค Cashless Cardless จริงๆเนี่ยมันเอาไปปรับใช้ได้อีกหลากหลายเลยนะคะอย่างเช่นแบบต่างประเทศเนี่ยเขาก็รองรับแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Pay Google Pay ก็คือไปแตะอะไรก็คือสะดวกมากๆตัดบัตรแบบที่แบบเป็นมือถือเลยอ่ะง่ายนะคะในฐานะคนที่สนับสนุนให้เทคโนโลยีเกิดขึ้นนะคะเฟื่องก็เชื่อว่าประเทศไทยก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเฟื่องยังมีความเชื่อนั้นอยู่แล้วก็หลายๆครั้งอ่ะภาครัฐก็ทำดีแต่ถ้าแบบเอ้ยต้องการร่วมมือจับมือกับเอกชนที่แบบบางอันเราเอกชนจะคล่องตัวกว่าเชี่ยวชาญกว่าเป็นสตาร์ทอัพมันทำให้มันแบบไปได้มากกว่าเฟื่องก็เชียร์นะคะเพื่อให้ประเทศไทยไปสู่ภาพฝันที่เราอยากจะเป็นไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่เคยทำเรื่องแบบนี้สำเร็จนะคะเคยแล้วค่ะจำได้ไหมคะการที่เราเปลี่ยนมาใช้ QR code ในการจ่ายเงินก่อนหน้านั้นไทยยังไม่มีเฟื่องไปจีนมาโหนี่มันดีมากแป๊บเดียวเท่านั้นภายในปี2ปีทำเต็มที่ร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมมือกับแบงก์ก็กลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายมากขึ้นมากๆกับการที่แบบให้ประชาชนคุ้นชินกับการแบบเป็น cashless society ทำได้อีกครั้งแน่นอนค่ะส่งกำลังใจให้นะคะเราจะไม่ถอยหลังกลับไปให้ลำบากกันเพิ่มเติมค่ะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ